ก็กลับมาพบกับครูแนนอีกแล้วนะคะในครั้งนี้ค่ะเราจะมาเรียนในเรื่องของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-business พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-business นะคะเราจะมาศึกษาว่าจุดมุ่งหมายในการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์คืออะไรนะคะประโยชน์ที่ได้ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างไรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะศึกษาในเรื่องของวัตถุประสงค์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทของรูปแบบรายได้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะโดยมาตรฐานการเรียนรู้นะคะจะตรงกับมาตรฐานง 1.1 ตัวชี้วัดที่ใช้นะคะตรงกับตัวชี้วัดง 1.1 ม4-6/1 ง 1.1 ม4-6/3 ง 1.1 ม4-6/5และง 1.1 ม 4-6/6 ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายจุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการดำเนินงานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ได้นักเรียนสามารถอธิบายวัตถุประสงค์รูปแบบและประเภทของรูปแบบรายได้ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3. นะคะนักเรียนสามารถวิเคราะห์รูปแบบของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-business กับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-commerce 4. ค่ะนักเรียนเห็นความสำคัญของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-business กับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-commerce ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะนะคะจากภาพเนี่ยรู้เลยนะคะว่าเป็นสาวนักช็อปแน่นอนทีนี้ค่ะนักเรียนในถามประสบการณ์นักเรียนหน่อยเคยมีประสบการณ์สั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตไหมคะโอ้โหพยักหน้านะคะแบบตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเคยนะคะอาจจะมีบ้างค่ะสำหรับคนที่ไม่เคยทีนี้สำหรับคนที่เคยล่ะคะเพราะเหตุใดคะนักเรียนจึงสั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตคะนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยมันสะดวกนะคะแบบสะดวกในการเลือกซื้อนะคะไม่ต้องเสียเวลาในการไปเดินเลือกซื้อสินค้ามีอะไรอีกคะนะคะมันช่วยประหยัดค่าเดินทางนะคะแล้วก็มีเว็บไซต์ร้านค้านะคะหรือแอปพลิเคชันให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยมีอะไรอีกคะใช่นะคะแล้วก็มีภาพสินค้าที่จะจำหน่ายเนี่ยแสดงให้เราดูด้วยรวมไปถึงนะคะบางครั้งก็มีโปรโมชั่นนะคะมีสินค้าที่กำลังลดราคาอยู่ด้วยนั่นเองแล้วสำหรับนักเรียนล่ะคะในตอนนี้หรือในอนาคตเนี่ยนักเรียนสนใจประกอบอาชีพธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-business มั้ยคะนะคะมีคนสนใจนะคะก็รู้สึกว่าโอ๊ยเป็นรายได้ที่ดีเช่นเดียวกันนะคะและถ้าหากว่าเราจะซื้อสินค้าผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตจะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะเก่งมากค่ะก็คือจะเป็นการใช้การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาทำความรู้จักกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-business กันค่ะธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษนะคะก็คือ Electronic Business โดยที่เราจะเขียนแบบย่อแล้วก็อ่านแบบย่อว่า e-business นะคะก็จะเป็นธุรกรรมทางธุรกิจหรือการค้าที่มีการแบ่งปันข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตการค้า e-business หมายถึงธุรกิจความช่วยเหลือของอินเทอร์เน็ตคำว่า e-business นะคะถูกประกาศใช้โดยทีมการตลาดและอินเทอร์เน็ตของ IBMในคริสตศักราช1996โดยที่กระบวนการหรือขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจเนี่ยจะอาศัยเทคโนโลยีเครือข่ายที่เรียกกันว่าองค์กรเครือข่ายร่วมในการดำเนินงานค่ะเพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำธุรกิจมากยิ่งขึ้นเอาละค่ะคราวนี้นะคะเรามาดูในส่วนของจุดมุ่งหมายในการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์นะคะว่าเขามีจุดมุ่งหมายอย่างไรบ้างอย่างแรกค่ะมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างคุณค่าทางธุรกิจมากขึ้นลดต้นทุนนะคะในการทำธุรกิจโดยการอาศัยแรงงานคนให้น้อยลงแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทมากขึ้นค่ะ 2. นะคะก็ช่วยให้องค์กรภายนอกแล้วก็องค์กรภายในเนี่ยมีการดำเนินงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะ e-business เนี่ยอาจไม่จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์เสมอไปเพียงแต่กระแสความนิยมของอินเทอร์เน็ตเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของมนุษย์มากยิ่งขึ้นค่ะ 3. นะคะองค์กรต่างๆก็นำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นช่องทางในการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจกันมากยิ่งขึ้นค่ะ
จะเห็นได้ว่าแทบทุกกิจการเลยนะคะจะมีธุรกิจทั้งแบบหน้าร้านแล้วก็แบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยควบคู่กันไปด้วยและประโยชน์ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์นะคะนักเรียนคิดว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็ช่วยเพิ่มความสุขสบายนะคะแล้วก็เพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้นเราไม่ต้องเดินทางไปถึงร้านค้านะคะแล้วก็ติดต่อสอบถามข้อมูลจากร้านค้าเนี่ยผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้2นะคะก็ช่วยเพิ่มความรวดเร็วแล้วก็ความถูกต้องในการดำเนินงานธุรกิจค่ะ3นะคะก็ช่วยเพิ่มความรวดเร็วและถูกต้องในการทำงานขององค์กร4นะคะก็ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจได้ด้วยและอย่างสุดท้ายนะคะเพิ่มช่องทางในการขยายตลาดค่ะคราวนี้นะคะเราก็ไปทำความเข้าใจให้มากขึ้นนะคะในส่วนของประโยชน์ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ค่ะอย่างแรกนะคะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้านั่นก็คือลูกค้าเนี่ยสามารถรับรู้ได้นะคะว่าสินค้าตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วนะคะรับรู้ข้อมูลของตัวสินค้าและการจัดจำหน่ายโดยที่เราสามารถรับรู้ได้ทันทีค่ะไม่ต้องเสียเวลากับการรอคอยหรือว่าการเดินทางไปชมสินค้าของจริงค่ะ 2 นะคะเพิ่มความรวดเร็วแล้วก็ความถูกต้องในการดำเนินงานธุรกิจก็คือจะมีการรับส่งสินค้าที่รวดเร็วลูกค้าสามารถตรวจสอบได้เลยว่าณขณะนี้สินค้าอยู่ตรงไหนจะถึงปลายทางเมื่อไหร่ซึ่งก็ไม่ต้องเสียเวลานะคะในการค้นหาด้วยวิธีการอื่นๆ 3 นะคะก็จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วแล้วก็ความถูกต้องในการทำงานขององค์กรโดยที่การทำงานขององค์กรนะคะมีความรวดเร็วนะคะมากยิ่งขึ้นลดระยะเวลาในการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบของกระดาษมีความถูกต้องในการจัดเก็บเอกสารเพิ่มมากขึ้น 4 นะคะก็ช่วยลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจนะคะโดยที่เราจะลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารต่างๆลดค่าใช้จ่ายของสำนักงานนะคะเช่นค่ากระดาษค่าหมึกค่าจดหมายและประโยชน์ในข้อสุดท้ายนะคะก็คือการเพิ่มช่องทางในการขยายตลาดค่ะโดยที่สามารถเปิดร้านค้าออนไลน์นะคะโดยที่สามารถขายได้ตลอดเวลาค่ะ24ชั่วโมงเลยซึ่งการเปิด24ชั่วโมงเนี่ยนะคะจะช่วยขายสินค้าได้มากขึ้นได้กว้างขึ้นนะคะและก็ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะมาร่วมกันยกตัวอย่างการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่ตนเองสนใจนะคะเลือกมา1ธุรกิจค่ะจากนั้นก็มาวิเคราะห์รูปแบบของธุรกิจผลดีที่เกิดขึ้นต่อสังคมแล้วเขียนเป็นแผนภาพความคิดค่ะไปดูตัวอย่างแผนภาพความคิดกันค่ะนะคะอย่างเช่นการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยครูแนนเลือกแบบร้านค้าออนไลน์มานะคะโดยที่รูปแบบของธุรกิจเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ให้บริการสินค้าที่หลากหลายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผลนะคะที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมนั่นก็คือช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าโดยไม่ต้องไปซื้อของด้วยตนเองค่ะนักเรียนก็สามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนะคะในส่วนอื่นๆได้นอกเหนือจากนี้อีกนะคะเอาละค่ะคราวนี้นะคะเรามาดูในส่วนของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กันบ้างค่ะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะหรืออีคอมเมิร์ซนะคะก็ย่อมาจากอิเล็กทรอนิกส์คอมเมิร์ซค่ะก็จะเป็นการดำเนินธุรกิจทุกประเภทครอบคลุมการซื้อขายโฆษณาสินค้าการบริการการโอนเงินและการประมูลสินค้าผ่านระบบสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งจะประกอบไปด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระบบฐานข้อมูลและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์ดาวเทียมโทรศัพท์โทรสารเอาล่ะค่ะนักเรียนไหนมาร่วมกันวิเคราะห์หน่อยนะคะแล้วก็เปรียบเทียบค่ะระหว่างความเหมือนและความแตกต่างของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-business กับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-commerceจากนั้นนะคะให้เขียนเป็นแผนภาพความคิดค่ะไปดูตัวอย่างกันค่ะนะคะเราก็มีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-business นะคะแล้วก็พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-commerce ไปดูแต่ละอันค่ะธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-business คืออะไรคะนะคะก็คือการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจผ่านอินเทอร์เน็ตการค้านะคะเพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซคืออะไรคะนะคะก็จะเป็นการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ตทีนี้ความเหมือนของทั้งสองอย่างนี้คืออะไรคะ
เก่งมากค่ะความเหมือนนะคะก็คือเป็นการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการทำธุรกิจทั้งคู่เลยทีนี้นะคะเรามาดูในส่วนของวัตถุประสงค์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กันค่ะวัตถุประสงค์อย่างแรกนะคะก็คือเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการให้เข้าถึงผู้บริโภคทั้งในแล้วก็ต่างประเทศมากยิ่งขึ้น2นะคะเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและการขายสินค้าให้มีกำไรมากกว่าการขายในรูปแบบเดิม3นะคะก็เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการซื้อขายสินค้าและบริการและขั้นตอนทางการตลาด4ค่ะเพื่อให้โฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะและนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการจำนวนมากให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย5นะคะก็เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้บริโภคนำมาใช้ในการวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น6นะคะก็เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อมูลสินค้าและบริการได้ตลอดเวลาค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะก็เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรธุรกิจหรือหน่วยงานต่างๆในเรื่องของความทันสมัยนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กันค่ะว่ามีแบบไหนบ้างแบบแรกนะคะก็จะเป็นแบบผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการแบบที่2นะคะจะเป็นแบบผู้ประกอบการกับผู้บริโภคแบบที่3นะคะจะเป็นแบบผู้บริโภคกับผู้บริโภคแบบที่4ค่ะจะเป็นผู้ประกอบการกับรัฐบาลและแบบที่5นะคะจะเป็นแบบรัฐบาลกับผู้บริโภคเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ารูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละแบบนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างในลักษณะนี้นะคะจะเป็นรูปแบบธุรกิจที่ผู้ประกอบการมุ่งเน้นให้บริการแก่ผู้ประกอบการด้วยกันเองในลักษณะตลาดการการค้าปลีกและค้าส่งขนาดใหญ่มีการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะเจรจาตกลงกันหรือขายสินค้าและบริการต่างๆผ่านช่องทางที่เปิดให้บริการธุรกิจชนิดนี้นะคะได้แก่อาลีบาบาค่ะนักเรียนเคยได้ยินไหมคะเคยนะคะก็อาลีบาบานะคะจะเป็นธุรกิจออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะมีแพลตฟอร์มการซื้อขายทางธุรกิจไปยัง Amazon, IBM, Boeing นะคะหรือบริษัท Exxon Mobil ค่ะ2นะคะผู้ประกอบการกับผู้บริโภคนะคะก็จะเป็นรูปแบบการทำงานของผู้ประกอบการที่มุ่งเน้นให้บริการแก่ผู้บริโภคในด้านของการโฆษณาการแสดงสินค้าสั่งซื้อชำระเงินนะคะจัดส่งสินค้าและบริการในรูปแบบออนไลน์ที่ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถขายสินค้าให้กับผู้บริโภคได้เช่นนะคะสินค้าเช่นเสื้อผ้าเครื่องสำอางนะคะอาหารตามสั่ง delivery เคยใช้บริการกันไหมคะเคยนะคะตลอดจนมีบริการหลังการขายรวมถึงการแลกเปลี่ยนเงินตาต่างๆนะคะหลักทรัพย์ทองคำหรือน้ำมันอิเล็กทรอนิกส์ธุรกิจประเภทนี้นะคะได้แก่ Walmart Stepless Target และ REI ค่ะรูปแบบที่3นะคะจะเป็นรูปแบบผู้บริโภคกับผู้บริโภครูปแบบนี้นะคะจะเป็นแบบธุรกิจติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสินค้าและบริการในกลุ่มผู้บริโภคด้วยกันเองนะคะเช่นการซื้อขายสินค้ามือสองเป็นต้นนอกจากนี้ค่ะการมีธุรกิจหรือเว็บไซต์แบบผู้บริโภคกับผู้บริโภคต้องมีการวางแผนและการตลาดที่กว้างขวางแม้ว่าเว็บไซต์จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจับคู่ผู้บริโภคให้แต่ก็ไม่ได้ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่โพสต์ขายสินค้าออนไลน์นั้นๆให้ด้วยค่ะรูปแบบที่4นะคะผู้ประกอบการกับรัฐบาลค่ะจะเป็นรูปแบบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการของหน่วยงานรัฐบาลจากผู้ประกอบการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบที่5นะคะจะเป็นรัฐบาลกับผู้บริโภคซึ่งนะคะจะเป็นรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่ไม่คาดหวังผลกำไรแต่เน้นการบริการที่รัฐบาลมีให้แก่ผู้บริโภคหรือประชาชนเช่นนะคะการคำนวณและเสียภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์การติดต่อทำทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยการให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆให้นำไปใช้ค่ะเอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาในเรื่องของรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วนะคะในลองตอบคำถามคุณแนนหน่อยนะคะว่ารูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างไรคะ
นะคะเก่งมากเลยก็คือเป็นการดำเนินธุรกิจทุกประเภทนะคะซึ่งครอบคลุมทั้งการซื้อขายการโฆษณาสินค้าการบริการการโอนเงินการประมูลสินค้านะคะผ่านระบบสื่อโทรคมนาคมค่ะต่อมาค่ะในการดำเนินพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส่งผลดีอย่างไรบ้างคะนักเรียนเก่งมากนะคะผลดีเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะหลักๆเลยก็คือช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะเช่นการฝากนะคะการฝากเงินถอนเงินให้มีความสะดวกรวดเร็วหรือว่าช่วยในการประหยัดเวลาในการซื้อขายสินค้าและบริการนะคะรวมไปถึงการลดขั้นตอนทางการตลาดด้วยค่ะเอาละค่ะคราวนี้นะคะก็มาสู่กิจกรรมกันบ้างนะคะคุณแอนจะให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรมร่วมกันค่ะโดยให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มค่ะ5กลุ่มนะคะแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มค่ะส่งตัวแทนออกมาจับสลากรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้มีผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการนะคะผู้ประกอบการกับผู้บริโภคผู้บริโภคกับผู้บริโภคผู้ประกอบการกับรัฐบาลและรัฐบาลกับผู้บริโภคเมื่อตัวแทนกลุ่มนะคะจับสลากได้แล้วนะคะก็ให้ร่วมกันวิเคราะห์รูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่กลุ่มตนเองจับสลากได้ว่ามีลักษณะความสัมพันธ์ของคู่ค้าอย่างไรมีผลต่อใครมากที่สุดพร้อมทั้งหาตัวอย่างประกอบแล้วก็มาร่วมกันอภิปรายค่ะจนเกิดความเข้าใจที่ตรงกันมากที่สุดเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆไปแล้วนะคะแล้วก็ได้ทำการอภิปรายร่วมกันไปแล้วนั้นต่อมาค่ะคุณแอนจะให้นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่นักเรียนเคยใช้นะคะเลือกมา1เว็บไซต์แล้วก็มาวิเคราะห์หาประโยชน์ที่ได้รับจากเว็บไซต์ดังกล่าวโดยให้เขียนเป็นแผนภาพความคิดไปดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างแผนภาพความคิดนะคะคุณแนนก็เคยใช้นะคะเว็บไซต์ www.kfc.co.th คิดว่านักเรียนก็น่าจะเคยใช้เช่นเดียวกันนะคะโดยที่รูปแบบของธุรกิจนะคะก็จะทำให้เกิดความสะดวกสบายนะคะเมื่อต้องการสั่งซื้อ KFC มารับประทานโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปซื้อเองค่ะมีเว็บไซต์อีกมากมายเลยนะคะที่เราเคยใช้บริการนักเรียนก็ลองวิเคราะห์แล้วก็ทำมาดูนะคะเอาละค่ะคราวนี้นะคะเรามาดูประเภทของรูปแบบรายได้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กันค่ะว่ามีประเภทของรูปแบบรายได้อะไรบ้างนะคะอย่างแรกค่ะจะเป็นแบบ drop shipping นะคะ drop shipping ค่ะคือการนำสินค้าของผู้อื่นมาขายผู้ขายเนี่ยจะติดต่อกับโรงงานนะคะเพื่อเสนอราคาผู้ขายหาลูกค้านะคะแล้วก็เสนอราคาที่เหมาะสมจากนั้นค่ะผู้ขายก็สามารถเอาไปบวกกำไรนะคะเข้าไปในสินค้าเหล่านั้นได้กำไรที่ได้ค่ะก็คือส่วนต่างจากราคาที่ผู้ขายติดต่อกับทางโรงงานไว้รูปแบบที่2นะคะเรียกว่าแบบ Wholesale and Warehouse ค่ะการค้าส่งและคลังสินค้านะคะคือการซื้อผลิตภัณฑ์จำนวนมากและเก็บไว้ในคลังสินค้าการค้าส่งและคลังสินค้าจะขายสินค้าในปริมาณมากเป็นการค้าแบบผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการตัวอย่างหนึ่งนะคะของการค้าส่งในลักษณะนี้ก็คืออาลีบาบาค่ะซึ่งก็อย่างที่ทราบไปแล้วนะคะเป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมเลยค่ะสำหรับผู้ค้าส่งรายย่อยแล้วก็รายใหญ่ค่ะที่ทำการค้าขายธุรกิจกันทั่วโลกเลยจากภาพนี้ค่ะก็คือเว็บไซต์อาลีบาบานั่นเองนะคะ3นะคะก็จะเป็นรูปแบบ white label ค่ะ white label นะคะคือโมเดลธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันระหว่างธุรกิจผู้ผลิตและผู้ค้าส่งซึ่งจะเหมาะกับผู้ที่กำลังสร้างแบรนด์สินค้าการผลิตสินค้านะคะจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทำการจ่ายเงินเพื่อสร้างสินค้าให้กับผู้ว่าจ้างโดยใส่ชื่อนะคะหรือแบรนด์ของผู้ว่าจ้างไว้ให้เหมือนกับเป็นผู้ผลิตและสินค้าอาจจะมีบริษัทอื่นๆค่ะนำสินค้าพวกนี้ไปขายด้วยแบบที่4นะคะจะเป็นแบบ private label นะคะแบบ private label คือสินค้าที่ผู้ผลิตอิสระค่ะผลิตให้แก่ห้างค้าปลีกรายใหญ่เพื่อจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือไฮเปอร์มาร์เก็ตรายนั้นเพียงรายเดียวแล้วก็รูปแบบที่5นะคะแบบ subscription based ค่ะ
แบบ subscription based นะคะจะมีวัตถุประสงค์เพื่อการมีส่วนร่วมในเชิงพาณิชย์ในระยะยาวโดยนำเสนอนะคะสิ่งจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าอีกครั้งด้วยแบรนด์สินค้าแบบเดิมๆด้วยเหตุนี้นะคะบริษัทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงใช้รูปแบบการสมัครสมาชิกค่ะเอาละค่ะจากที่นักเรียนได้ศึกษารูปแบบของรายได้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วนะคะคราวนี้ค่ะมาในส่วนของกิจกรรมกันบ้างคุณแอนก็ให้นักเรียนนะคะกลุ่มเดิมเลยค่ะส่งตัวแทนออกมาจับสลากค่ะประเภทของรูปแบบรายได้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดังนี้ค่ะแบบที่1แบบ Drop Shipping แบบที่2แบบ Wholesale and Warehouse แบบที่3แบบ White Label แบบที่4แบบ Private Label และแบบสุดท้ายนะคะแบบที่5แบบ Subscription Based ค่ะเมื่อจับสลากได้แล้วนะคะจากนั้นค่ะแต่ละกลุ่มก็ร่วมกันวิเคราะห์ประเภทของรูปแบบรายได้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่กลุ่มตนเองจับสลากได้ว่ามีลักษณะเป็นแบบใดนะคะพร้อมทั้งหาเว็บไซต์ของรูปแบบนั้นๆประกอบกันด้วยค่ะเอาละค่ะจากกิจกรรมทั้งหลายแหล่นะคะที่นักเรียนได้ทำไปรวมไปถึงการศึกษาหาความรู้นะคะนักเรียนได้เรียนรู้อะไรนะคะได้ความรู้อะไรบ้างไหนมาร่วมกันสรุปเป็นความคิดรวบยอดให้คุณแอนฟังหน่อยค่ะนะคะดีมากเลยสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะนั่นก็คืออย่างแรกเลยนะคะธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-business เป็นกระบวนการหรือขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจโดยอาศัยเทคโนโลยีเครือข่ายที่เรียกว่าเครือข่ายรวมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตผู้บริโภคหรือประชาชนและรัฐบาลจึงมีการแบ่งรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตามความสัมพันธ์ของคู่ค้าค่ะโอ้โหสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในครั้งนี้นะคะมีประโยชน์นะคะแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยมีความทันสมัยมากเลยนะคะก็หวังว่าสิ่งที่นักเรียนได้รับไปในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนไม่มากก็น้อยนะคะในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะ